ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ครับลุงท่านนึงชื่ออะไรครับลุงลุงดำลุงดำเนาะตอนนี้ก็อยู่ก็หนานพักบ้านจะดุมเนาะของลุงปลูกจักไรไปเลยครับปลูกจักหนานปลูกจักเอ๋ยประมาณจักสี่ห้าหนานเลยสี่ห้าหนานอยู่แถบนู้นแถบนี้นี่ดานี่ดานี่ดาอ่ะไปเรื่อยๆตามมาดูครับนี่ของลุงอยู่ของลุงของลุงปลูกพักอะไรดึงครับก็มีต้นสูงพักคือขนาดนี่แหละอันนี้ยังงามเนาะสวยสวยฉีดยาดึงไหมไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดเลยฮอร์โมนดึงเลยก่อนหนุ่มน้ำมันโอเคครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยปุ๋ยเรื่องธรรมดาเนาะก็ใส่บ้างลุงทำที่คนครับเนี่ยมีแฟนมีลูกมีเต้าหรือทำคนเดียวแฟนก็ทำงานลูกก็ทำคนเดียวนี่แหละอ๋อลุงทำคนเดียวเราก็ปลูกมีพักตัวอย่าง1 2 3แต่นี่เวลาตลาดอิงทำไงลุงทำไงอิงไม่ได้ไปตลาดตกคือเขามาเอากันเขามาซื้อกันในชื่อเก่าบาท10บาทเขารู้จักยังไงอิงก็ลงลายไปเหมือนกันในกลุ่มลายเขาเห็นเขาบอกในกลุ่มลายบ้านอิงก็มีอยู่เนาะนั่นดิพอเขาเห็นเราพักสวยๆเขาก็อยากมาซื้ออย่างงามเนาะงามงามงามตาสะอ่อนด้วยเอาไปอุ้นพักขี้ขี้เลือดเนาะพักขี้ลาวพักขี้ไทยพักขี้ลาวขี้ลาวนี่มืดก็แบ่งกันทุกทีถ้าใครมาซื้อก่อนคนนั้นไม่มีก็ไปถามหาของคนนั้นอ๋อใครแชร์กันเนาะแชร์ขยายนะขยายไปไม่มีบ้านนี่ไปเอาบ้านนู่นไม่บ้านนู่นไม่เอาบ้านนี่ไปตัวไปเจ้านี่ไม่มีเอ้ยมึงมีไหมมีก่อนตัดมาหายกันยีเย็นก็มาซื้อกันได้เนาะได้หมดชาวบ้านชาวบ้านมาแบะมาชมมาเยี่ยมมาเอ่ยสรุปว่าเป็นพักปลอดสารพิษ 100% ให้มาซื้อมาหาได้ราคาก็กันเองถูกเนาะถูกกว่าทองตลาดเนาะถูกกว่าเพราะบางทีเขามาหลับกันนี่ไปขายถูกไหมล่ะใช่ได้ห้าบาทสิบบาทก็จังก็ถือว่าได้กำไรแบ่งกันไปยินของดีนะเยี่ยมเลยค่ะยินของดีพี่ต่อลุงบอกเบอร์โทรศัพท์ดา093 338 338 1695 1695ลุงดำบ้านจันดุมสวนพักบ้านจันดุมสวนพักบ้านจันดุมมูอะไรเนี่ยมูหกตำบลใหม่อยู่ติดวัดเนาะตำบลสูงโคราชเห็นรัววัดเนาะถ้าเข้ามาเห็นมาเส้นตรงไหนเนี่ยแวะซ้ายด้วยขวาตรงไหนผมก็หลงทางอยู่ติดทางรัววัดเนี่ยก็แวะมาทางวัดจันดุมก็แล้วกันเนาะเข้ามาจันดุมเนาะอยู่ทิศเขาเรียกทิศที่ใต้ทิศใต้เนาะทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้อยู่ริมสระติดวัดจันดุมริมบึงริมบึงมาถามใครก็รู้จักเนาะรู้จักครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณลุงดำมากลุงดำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ